ต่อจากไลฟ์เมื่อคืนนะคะ เดี๋ยวสักครู่นะคะคือเมื่อคืนไลฟ์ใช่ไหมเรื่องพูดภาษาอังกฤษให้เร็วๆทำไงให้เร็วๆตื่นมาคือแบบคำถามเยอะมากนะคะที่ทีมงานส่งมาอ่ะครูแบมเลือกมาตอบ1คำถามแล้วกันนะคะเรื่องของการฟังขออนุญาต นี้ต่อจากเมื่อคืนเลยนะคะโอเคอยากรู้นักเรียนอยากรู้ว่ามาในชุดนอนอะอยากนักเรียนอยากรู้ว่าเราถ้าฟังไม่ออกเลยอะคะแบบเหมือนได้ยินฝรั่งแล้วฟังไม่ออกเลยใช่ป่ะจะทำยังไงใช่ไหมคะก็ต้องฝึกพูดนักเรียนคำถามนี้ทีมงานบอกมาจากไลฟ์เมื่อคืนนะคะนักเรียนน่าจะมาดูย้อนหลังแล้วก็มีคำถามนี้มาในไลฟ์เนาะไลฟ์เมื่อคืนที่ครูแบมพูดถึงการฝึกเขาเรียกแหละการฝึกภาษาให้ได้เร็วที่สุดอ่ะครูแบมบอกว่าจะใดๆก็ตามอ่ะครูจะฝึกภาษาเพื่อการสื่อสารให้ได้อ่ะคุณต้องฝึกตัวเองพูดซ้ำๆใช่ไหมคะนี่คือแบบหัวใจหลักฝึกพูดซ้ำๆแล้วที่นักเรียนถามว่าอ้าวแล้วถ้าฟังไม่ออกล่ะคะถ้าฟังไม่ออกก็ต้องฝึกพูดซ้ำๆค่ะเหมือนกันคือการที่คุณฝึกพูดคือก๊อปปี้ประโยคฝรั่งมาทั้งประโยคแล้วฝึกตัวเองพูดซ้ำๆอ่ะแก้ปัญหาทุกอย่างอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะบางคนนึกไม่ถึงนึกว่าเราฟังไม่ออกเราก็ต้องแบบเหมือนฟังซ้ำๆอ่ะค่ะทีนี้ครูแบมจะทำอย่างนี้ให้ดู อันนี้บทเรียนอันนี้คือฝรั่งสมมติว่าอันนี้เป็นคลิปฝรั่งนะฮะสมมติเราได้ยินแต่เสียงอย่างเดียวอ่ะสมมติเราได้ยินแต่เสียงอย่างเดียวอ่ะลองฟังด้วยกันก็ได้Quit school, pack my bags, and start traveling around the world. Oh. Never look back. It's the best decision I ever made. I was 17. Quit school and just learn more from the world and from life and be free and travel culture to culture. And... อันนี้คือเขาพูดรอบหนึ่งฟังรู้เรื่องไหมฟังรู้เรื่องไหมถ้าฟังไม่รู้เรื่องลองฟังอีกลองฟังซ้ำอีกรอบหนึ่ง Quit school, pack my bags, and start traveling around the world. Never look back. It's the best decision I ever made. I was 17. Quit school and just learn more from the world and from life and be free and travel culture to culture. And... ฟังรู้เรื่องป่ะรอบสองรู้เรื่องป่ะไม่รู้เรื่องใช่ป่ะฟังอีกรอบนึง Quit school, pack my bags, and start traveling around the world. Never look back. It's the best decision I ever made. I was 17. Quit school and just learn more from the world and from life and be free and travel culture to culture. And... ถ้าไม่รู้เรื่องนะครูเปิดอีกกี่รอบคุณก็ไม่รู้เรื่องนึกออกป่ะคำถามที่ว่าทำไงให้ฟังรู้เรื่องทำไงให้ฟังรู้เรื่องนะถ้าเราฟังไม่รู้เรื่องอ่ะเปิด10รอบยังไงก็ไม่รู้เรื่องให้เขาพูดอีกซ้ำอีก10ครั้งยังไงคุณก็ไม่รู้เรื่องแต่ครูเชื่อว่านักเรียนอันนี้ครูแบบเอามาจากบทเรียนวันนี้เลยนะคะในคอร์สอ่ะเนี่ยนักเรียนบอกเพิ่งเรียนจบบทนี้เมื่อกี้ใช่ไหมคะครูเชื่อว่าถ้านักเรียนเรียนจบบทนี้เมื่อกี้นักเรียนฟังรู้เรื่องแล้วคุณนิวบีไหนบอกหน่อยดิรู้เรื่องยังฟังรู้เรื่องป่ะ ทำไงให้ฟังรู้เรื่องใช่ไหมคะเราจะฟังสิ่งที่เขาพูดรู้เรื่องได้คือ1เราต้องรู้ว่าเขาพูดว่าอะไรทำยังไงให้รู้ว่าพูดว่าอะไรเราต้องเรียนรู้เรื่องประโยคที่เขาพูดอะประโยคอะแปลว่าอะไรคุณนิวบีคุณนิวบีบอกรู้เรื่องค่ะคุณนิวบีคอมเมนต์แรกบอกว่าเพิ่งเรียนบทเนี้ยจบเมื่อกี้ค่ะพอเรียนจบปุ๊บฟังรู้เรื่องทันทีเลยอ่ะเราเรียนอะไรเราเรียนอะไรเวลาเราเรียนเนี่ยนะคะเราเนี่ย
เรียนว่าประโยคอ่ะมันแปลว่าอะไรเขาพูดว่าอะไรคือบทเรียนเมื่อกี้ครูแบมถามเขาว่าอะไรคือการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณ คุณตัดสินใจการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตคุณอ่ะคือเรื่องอะไรทีนี้เขาพูดอะไรออกมาบ้างเขาพูดว่า quit school pack my bag start to travel around the world never look back is the best decision I've ever made อะไรเงี้ยคือเขาจะพูดอะไรคือก็คือพูดเหมือนเขาเมื่อกี้นะคะเรียนจะฟังเขารู้เรื่องไปว่านักเรียนต้องรู้ศัพท์รู้ประโยคเพราะฉะนั้นเวลาเราเรียนรู้ประโยครู้คำศัพท์นะคะถ้านักเรียนรู้ว่าออก quit school แปลว่าลาออกจากโรงเรียน pack my bag แปลว่าเก็บกระเป๋า travel around the world คือเที่ยวรอบโลก look back คือมองกลับไป never look back ไม่เคยมองหันหลังกลับไปเลย is the best decision ถ้าเรียนรู้จักคำว่า best decision ก็จะแปลว่าการตัดสินใจที่ดีที่สุดI've ever made แปลว่าฉันเคยทำอะไรอย่างเงี้ยถ้านักเรียนแปลว่าเราจะฟังรู้เรื่องเราต้องรู้ศัพท์รู้ประโยคที่เขาพูดใช่ไหมคะเขาบอก I was 17ก็คือตอนนั้นผมอายุ17อย่างเงี้ย เอาแค่ประมาณนี้นะคะแปลว่าเวลาเราได้บทเรียนอะไรเงี้ยเราเห็นฝรั่งพูดอะไรก็ตามเราต้องเอาสิ่งที่เขาพูดมาศึกษาเขาใช้ศัพท์อะไรเขาใช้ประโยคอะไรทีนี้ศึกษาแค่รู้ไม่พอนะคะไม่พอตัวเราเนี่ยต้องฝึกพูดแบบเขาเพราะอะไรรู้ป่ะถ้าคุณศึกษาแค่เลือกความหมายของประโยคความหมายคำศัพท์ศึกษาแป๊บเดียวเดี๋ยวลืมละเพราะว่ามันต้องศึกษาไปตลอดอ่ะนึกออกป่ะเวลาเราเรียนรู้ภาษาสมมติเรารู้เรื่องเนี้ยเดี๋ยวมันก็ต้องมีเรื่องใหม่เข้ามาเรื่อยๆอ่ะมีเนื้อหาใหม่มีแบบเรื่องราวใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆอ่ะแปลว่าถ้าเราจะเอาแค่รู้ความหมายอ่ะไม่พอที่จะให้เราสื่อสารได้ฟังรู้เรื่องพูดได้คล่องไม่พอนะคะสิ่งที่ต้องทำก็คือโอเครู้และมันแปลแบบนี้ใช่ไหมเอาสิ่งที่เขาพูดอ่ะมาฝึกพูดตามซ้ำๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดเหมือนเมื่อคืนเลยอ่ะคือเรื่องเดียวกันเลยคือคำเดิมเลยค่ะว่าพูดตามซ้ำๆทำไมเราต้องฝึกพูดตามซ้ำๆรู้ป่ะอันนี้คือคลิปเมื่อกี้ที่เขาพูดใช่ป่ะอันนี้คลิปพูดตามครูมันจะมีปรับการออกเสียงหรืออะไรก็ตามอ่ะวิธีการที่เราฝึกพูดตามซ้ำๆนะคะ1เราต้องปรับการออกเสียงก่อนออกเสียงให้มันคล้ายๆเขาอ่ะเดี๋ยวจะบอกทำไมต้องปรับการออกเสียงเสร็จแล้วก็พูดในคือเขาเรียกว่าพูดเหมือนตัวเราเป็นเขาอะค่ะพูดในบริบทอย่างเงี้ยสมมุติเขาบอก quit school pack my bag เราก็พยายามก๊อปปี้อะเหมือนเราเป็นเขาอะเหมือนกำลังเล่าเรื่องตัวเองอยู่อะเพราะอะไรรู้ไหมทำไมต้องให้ฝึกพูดตามย้อนกลับไปที่ว่าไอภาษาแม่เราเนี่ยตอนที่เราพูดได้อะมันเป็นเพราะว่าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันมีคนพูดอยู่ตลอดเวลาภาษาเข้าหัวเราตลอดเวลาเราได้ยินประโยคซ้ำๆวนไปวนมาอยู่ตลอดเวลามันเลยทำให้เราจำแล้วก็พูดออกมาชินจำรูปประโยคแล้วพูดออกมาได้จนเป็นอัตโนมัติใช่ไหมคะแต่พอภาษาอังกฤษอ่ะเราไม่ได้อยู่ใน สิ่งแวดล้อมที่จะมีใครมาแบบพูดกับเราอยู่ตลอดเวลาแปลว่าเราต้องฝึกตัวเองพูดอ่ะพูดแบบเขาอ่ะทำไมต้องพูดเพราะอะไรรู้ว่าพอเราพูดเนี่ยมันไม่ได้ได้พูดอย่างเดียวไงเวลาที่เราพูดเปล่งเสียงออกมามันเสียงมันเข้าหูด้วยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นในประโยคที่เรารู้มา1ประโยคในภาษาอังกฤษอ่ะถ้าเราฝึกพูดตามซ้ําๆจํานวนครั้งที่เราพูดคือจํานวนครั้งที่ประโยคนั้นเข้าหูเราเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าการจะคือแบบเอาแบบจบอ่ะฝึกแล้วจบแบบสื่อสารได้อ่ะคุณฝึกตัวเองพูดปรับสำเนียงตัวเองให้คล้ายเขาอ่ะ1พอปรับสำเนียงปรับการออกเสียงให้เหมือนเขาคุณได้เรื่องของการพูดชัดคุณจะพูดชัดเวลาไปพูดคนอื่นก็จะรู้เรื่องด้วยอ่ะชาวต่างชาติอ่ะนะคุณพูดชัดเสร็จพอสำเนียงเราใกล้เคียงเขาอ่ะไอ้สำเนียงที่เราพูดออกมามันก็เข้าหูเราอีกนึกออกไหมมันก็เลยกลายเป็นเราได้ยินประโยคนั้นๆในสำเนียงที่มันมีสำเนียงอ่ะที่มันมีสำเนียงแล้วก็เข้าหูเราอยู่อย่างเงี้ยเข้าหูเราอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะเทียบได้กับเหมือนตอนที่เราอยู่เรียนภาษาไทยอ่ะภาษาแม่แล้วก็ได้ยินในสำเนียงที่บ้านเราใช้แล้วก็ประโยคซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นถามว่าเอาแล้วถ้าฟังไม่ออกต้องทำยังไงฟังไม่ออกก็ต้องทำวิธีเดียวกันเนี่ยแหละก็คือเรียนรู้
เขาพูดอะไรศัพท์คืออะไรประโยคคืออะไรก๊อปปี้ปรับการออกเสียงเราแล้วก็ฝึกพูดตามประโยคนั้นๆแล้วก็ทำซ้ำๆๆๆให้มันออกเข้าหูออกแล้วเข้าหูออกแล้วเข้าหูแปลว่าพอไปได้ยินไปได้ยินศัพท์แบบนี้ประโยคแบบนี้ในบริบทประมาณนี้ที่อื่นน่ะก็จะฟังรู้เรื่องแล้วนึกออกไหมเพราะฉะนั้นคนที่ฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องนะคะคนที่ฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องไม่ได้อยู่ดีๆเขาฟังรู้เรื่องได้นะไม่ใช่อยู่ดีๆแบบรู้เรื่องเลยอะถ้าคนเราอะฟังภาษาไหนรู้เรื่องแปลว่าไอ้สิ่งที่เขาฟังตอนนั้นอะมันเคยได้ยินมาก่อนมันต้องเคยได้ยินมาก่อนจากที่ไหนอะนึกออกไหมแล้วถึงรู้ไงว่าเออมันคืออะไรมันไม่มีหรอกอยู่ดีๆแบบเรียนภาษาอังกฤษเป็นวิชาภาษาอังกฤษมาแบบเรียนไวยากรณ์มาแล้วแบบมาได้ยินแบบนี้แล้วรู้เลยอะไรเงี้ยไม่ใช่คือมันต้องได้ยินมาก่อนอะเพราะฉะนั้นถึงย้ำมากเรื่องของการฝึกแบบเอาภาษาจริงๆอะเข้าหัวไปเลยเข้าหัวแบบเห็นไปเลยว่าเขาใช้ยังไงแล้วก๊อปปี้ออกมาค่ะนึกออกไหมอะสมมตินะอะในไลฟ์เนี้ยนะเอาแค่เนี้ยสมมตินักเรียนรู้ละคำว่า quit school แปลว่าลาออกจากโรงเรียน pack my bag คือเก็บกระเป๋านะคะสมมติมีคำว่า travel around the world คือเดินทางรอบโลกมีคำว่า never look back คือไม่เคยหันหลังกลับประมาณนี้คือรู้แค่นี้นะคะแต่ว่าเวลาที่เขาเรียนกันจริงๆมันจะต้องมีตัวหนังสือให้เห็นแบบตัวสะกดด้วยอะไรด้วยมันจะจำได้ง่ายกว่าแต่ว่าสมมติเรารู้แค่นี้แล้วกันพอดีไม่ได้เตรียมแล้วเราลองฟังคลิปอีกทีหนึ่งนะคะ never look back is best ทำไมQuit school, pack my bags, and start travel around the world. Never look back. It's the best decision I ever made. เออแค่ตรงเนี้ยเราจะเริ่มอ๋อจะเริ่มจับได้อ๋อมี quit school มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ในเรื่องของการฟังอ่ะพอเรารู้ศัพท์รู้ประโยคแล้วมันก็จะมีสำนองสำเนียงที่เราไม่ได้ชินมีการเชื่อมเสียงเชื่อมประโยคอะไรเงี้ยที่เราจะต้องพอรู้แล้วฝึกตัวเองพูดแล้วก็ต้องฟังฝรั่งซ้ำๆเข้าไปอีกฟังฝรั่งซ้ำๆเขาไปอีกทีมันก็เริ่มชินเอาหูแล้วปรับกับสำเนียงไปด้วยแค่นั้นนะคะฝึกแค่นั้นเองเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนมีคอมเมนต์ว่าอะไรนะรู้เรื่องแต่ตอบไม่ได้รู้เรื่องแต่ตอบไม่ได้นักเรียนอยู่ในคอร์สป่ะขอดูหน่อยถ้าอยู่ในคอร์สอ่ะมันจะไม่มีคำว่ารู้เรื่องแล้วตอบไม่ได้นะคะเพราะอะไรรู้ป่ะเราเรียนไม่ได้อยู่ในคอร์สนะคะโอเคคือถ้าฝึกแบบที่บอกเมื่อกี้มันจะตอบได้ด้วยเพราะว่าถ้ามีคนมาถามว่าอะไรคือการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตเขาแล้วเรารู้ศัพท์เรารู้เนื้อหาคือเขาเรียกว่าอะไรเรารู้เนื้อเรื่องอะเรารู้เนื้อเรื่องรู้ข้อมูลเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลแล้วกันรู้ข้อมูลมีข้อมูลในหัวเรารู้ศัพท์เรารู้ประโยคอะเราฝึกมาแล้วขนาดเนี้ยสมมติมีคนมาถามอะไรที่เขาตัดสินใจเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตเขาเราก็ตอบว่า quit school pack his bag travel around the world never look back เลยก็ copy ไปตอบแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นการเรียนรู้จากประโยคเขาใช้จริงอะรู้ศัพท์รู้ประโยคฝึกตัวเองปรับการออกเสียงให้ถูกให้สำเนียงใกล้ๆเขาแล้วฝึกตัวเองพูดซ้ำๆให้เสียงเข้าหูเราด้วยเราได้พูดในครั้งเดียวกันแล้วก็เอาเสียงเข้าหูอีกให้เราชินๆกับสำเนียงจบทำได้ทุกอย่างเลยคราวนี้พูดได้เราพูดได้เราฟังรู้เรื่องยิ่งพอมันเป็นอันนี้ครูมาพูดแบบนักเรียนไม่เห็นตัวหนังสือนะแต่ถ้าอย่างคนที่เขาเห็นตัวหนังสือแล้วเขาได้มีการจดรูปประโยคแล้วด้วยมันก็ต้องเลือกการเขียนไปด้วยเขียนได้ก็อ่านได้อ่านรู้เรื่องอ่ะนะคะจบคือในเมื่อมันรู้ภาษามีทั้งข้อมูลรู้ศัพท์รู้ประโยครู้ภาษาเวลามีคนมาถามในเรื่องที่เรารู้เราก็ตอบได้แค่นั้นเองนะคะเราอายุเยอะแล้วก็สามารถพูดหรือฝึกได้ใช่ไหมคะได้ค่ะนักเรียนครูเยอะสุด75นะคะ76เราไม่รู้บ้างไม่รู้ปีนี้75นักเรียนครูอ่ะเฉลี่ยที่เยอะๆจำนวนแบบจำนวนมากละกันในที่เป็นนักเรียนครูอ่ะประมาณ50 40ปลายๆ50 60นะคะ
ช้เวลาอยู่แล้วค่ะก็ถามว่าใช้เวลาขนาดไหนอ่ะถ้านักเรียนเข้าใจการฝึกจริงๆอะค่ะอย่างสมมุติวันนี้เราฝึกบทเนี้ยฝึกบทนี้บทที่เขาเล่าว่าอะไรคือการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตเขาใช่ไหมคะเราก็จะได้เรื่องประโยคแบบเนี้ยลาออกจากโรงเรียนเก็บกระเป๋าเดินทางไปทั่วโลกไม่เคยหันหลังกลับมันเป็นการตัดสินใจที่สุดที่ผมทำได้ตอนนั้นผมอายุ17ลาออกจากโรงเรียนแล้วก็เรียนรู้เพิ่มจากโลกใบนี้เรียนรู้จากการใช้ชีวิตเป็นอิสระแล้วก็ท่องเที่ยวไปในวัฒนธรรมต่างๆถ้าเราฝึกวันนี้วันเดียวอะเราฝึกแค่นี้เราก็ได้เท่านี้นึกออกปะ1วันในการฝึกเราก็ได้เท่านี้แปลว่าถามว่านานไหมกว่าจะได้ก็มันได้ตั้งแต่วันแรกที่คุณฝึกอะค่ะแต่คุณต้องฝึกตามลำดับตามสเต็ปแล้วใช้เวลากับมันหน่อยวันแรกอาจจะใช้เวลายาวหน่อยเป็นชั่วโมงอะไรเงี้ยจากบทเรียนแค่นี้วันนี้คุณฝึกเรื่องนี้คุณก็จะได้เรื่องนี้พรุ่งนี้ตื่นมาอ่ะอย่างเมื่อวานเนี่ยฝรั่งคนเนี้ยเขาเล่าเรื่องของเขาอยากเปลี่ยนอะไรในตัวเองเขาบอกว่าความขี้โมโหและความดื้อของเขาเป็นคนโกรธไวดื้อเป็นคนดื้ออ่ะอย่างเงี้ยพอเราเรียนรู้เราก็จะได้เรื่องนั้นนึกออกไหมเราวันนั้นเราเรียนรู้เรื่องไหนเราก็จะได้เรื่องนั้นอ่ะแต่ฝึกให้ถูกวิธีเราก็จะได้ทั้งฟังทั้งพูดทั้งศัพท์ทั้งประโยคในคราวเดียวกันมันก็จะไม่เสียเวลานะคะแล้วเขาก็พูดถึงแม่อย่างเมื่อวานเขาพูดถึงแม่เขาบอกแม่เป็นคนที่มีอิทธิพลมากที่สุดในชีวิตของเขาแม่เป็นผู้หญิงที่สุดยอดมากเป็นผู้หญิงที่ถึกที่สุดเข้มแข็งที่สุดฉลาดที่สุดบนโลกนี้เลยแม่ช่วยชีวิตผมไว้หลายครั้งเลยแม่สอนสิ่งต่างๆให้กับผมเป็นผมทุกวันนี้ได้เพราะแม่เลยประโยคชีวิตประจำวันเราเนี่ยแหละเรื่องราวของคนเนี่ยแหละนะคะถ้าเราฝึกเรื่องไหนวันไหนเราก็ได้เรื่องนั้นถามว่าใช้เวลานานไหมก็อยู่ที่ว่าเรามันตอบไม่ได้เลยคุณฝึกเรื่องไหนคุณได้เรื่องนั้นคุณฝึกเรื่องไหนคุณได้เรื่องนั้นนะคะแค่นั้นเองถ้าคุณอยู่กับภาษาอังกฤษไปเยอะๆสมมุติว่าอย่างในคอร์สมัน60บทใช่ป่ะคุณก็จะเจอเรื่องราวแบบเนี้ย60บท60ตอนน่ะคุณก็สะสมไปถ้าคุณรู้สึกว่ามันทำให้เรารู้ศัพท์มากขึ้นเราสื่อสารได้ดีขึ้นเวลาเราไปได้ยินภาษาอังกฤษเราเข้าใจมากขึ้นเราสามารถตอบภาษาอังกฤษได้มากยิ่งขึ้นกล้าพูดมากยิ่งขึ้นจะไปต่อเราก็ทำอย่างนี้อีกต่อนึกออกไหมคะนี่คือการฝึกแบบให้มันใช้ได้จริงอ่ะเดี๋ยวนะคุณศิลพรยิ่งอายุเยอะยิ่งควรเรียนเพราะมันเป็นช็อตคัทเป็นทางลัดสำหรับเราคอนเฟิร์มค่ะถ้าคนเรียนจะรู้ว่ามันเป็นทางลัดใช่ค่ะคือเวลาครูตอบครูแบบต้องดูนิดหนึ่งว่าเป็นนักเรียนหรือเปล่านะเพราะว่านักเรียนกับคนที่ไม่ใช่นักเรียนมันจะมีมุมมองไม่เหมือนกันประสบการณ์จะไม่เหมือนกันนะคะคุณวิชาบอกว่าเวลาฟังมักจะเข้าใจประโยคแรกๆแต่พอประโยคหลังๆมักจะกังวลว่ามันจะเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันไหมมันจะเชื่อมกันยังไงไม่นะนักเรียนคือมันเป็นอย่างนี้มันไม่น่าจะใช่แบบนั้นนะคะนี่น่าจะเข้าใจผิดหรือเปล่าปกติเวลาคนเราฟังภาษาค่ะถ้าขึ้นต้นประโยคแรกแล้วเราฟังได้อะแล้วอันหลังอะเราฟังไม่ได้อะมันไม่ใช่ว่าเพราะว่าเรากังวลนะแต่มันเป็นเพราะเราฟังไม่ทันน่าจะเป็นเพราะเราฟังไม่ทันแล้วเราไม่เข้าใจนึกออกปะมันไม่น่าจะใช่ที่บอกว่าประโยคแรกๆฟังได้ประโยคหลังเกิดความกังวลไม่เพราะว่าตามธรรมชาติของคนเราเวลาเราตั้งใจจะฟังอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันจะเอาแค่เอาให้รู้แบบฟังให้ออกอะไรเงี้ยฟังให้ออกแต่ถ้าตรงไหนที่เราฟังได้อาจจะเป็นต้นประโยคกลางประโยคปลายประโยคตรงไหนก็ได้อ่ะถ้าเราฟังได้แปลว่าเรารู้ประโยคนั้นหรือบางคนเราสังเกตบางคนที่ฟังแล้วได้จับได้เป็นแค่คำๆว่ะจับได้เป็นแค่คำๆเป็นเพราะยังไม่รู้ประโยครู้แต่ศัพท์รู้แต่ศัพท์แล้วก็เวลาเราได้ยินศัพท์ที่มันใกล้เคียงกับที่เรารู้อาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้เราก็จะตีความว่าเฮ้ยมันต้องเป็นคำนี้แน่เลยมันต้องเป็นคำนี้แน่เลยแล้วพอมันจับได้แค่เป็นคำๆอ่ะเราพอฟังเสร็จแล้วเราค่อยเอามาปฏิปต่อกันในหัวว่ามันใช่เพราะว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่ศัพท์ที่เรารู้ก็ได้ไงแต่ว่าเสียงมันคล้ายๆกันหรืออะไรเงี้ยนึกออกว่าคำตอบก็คือแปลว่าเรายังไม่ได้รู้ภาษาจริงๆอะค่ะก็คือต้องเรียนรู้ทั้งประโยคทั้งคำศัพท์อยู่ดีอะมันก็กลับไปที่จุดเดิมนะคะไม่รู้ตอบคำถามนี้ป่ะนึกออกป่ะเพราะว่าถ้าบอกว่ากังวลว่าประโยคหลังๆมันจะเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันไหมอาจจะเป็นการจับได้เป็นคำๆแล้วก็งงว่าอีมันแปลแบบนี้หรอมันใช่หรออะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่ศัพท์ที่เราที่เขาพูดอะแต่เราเข้าใจว่ามันเป็นศัพท์นั้นมากกว่า
แชร์ได้ค่ะเวลาฟังฝรั่งพูดรู้แต่เวลาตอบกลับไม่ค่อยได้ก็ฝึกแบบนี้ค่ะตอบไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรหรือว่าเพราะอะไรต้องรู้สาเหตุก่อนตอบไม่ได้เพราะอะไรมันต้องตอบได้สิถ้าเรารู้ภาษาเราต้องตอบได้นึกออกปะตอนนี้คนที่ตอบไม่ได้ก็คือพูดไม่ได้ใช่ไหมคะพูดไม่ได้มันจะมีพูดไม่ได้เพราะไม่รู้เลยอ่ะคือว่าจะพูดอะไรคือไม่รู้ไงในหัวไม่รู้ว่าจะพูดอะไรสองคือพอจะรู้ศัพท์แต่ไม่ชัวร์ว่าวิมันใช่ปะวะแบบเหมือนเป็นศัพท์ที่เราต้องคิดเองอะไรเงี้ยคือเรียนมาสมัยเด็กแล้วมันต้องคิดเอาเองก็ไม่ค่อยมั่นใจก็ไม่กล้าตอบหรือตอบไปแล้วรู้พูดไปแล้วแต่ทำไมเขายังไม่รู้เรื่องอีกอ่ะอันนี้จะเป็นที่การออกเสียงนึกออกไหมทีนี้เราต้องถามตอบตัวเองให้ได้ที่เราตอบเขาไม่ได้เพราะอะไรต้องฝึกฝนและใช้เวลาสม่ำเสมอใช่ค่ะโอ้คุณเอมมี่คุณอมรจำประโยคได้หมดเลยเนี่ยจำประโยคได้หมดเลยมะนาวหวานอ่ะโอเคนี่ครูพูดประโยคภาษาไทยออกมาใช่ไหมจากสิ่งที่คุยกับฝรั่งเมื่อกี้นักเรียนที่เขาฝึกอ่ะเขาพิมพ์ประโยคภาษาอังกฤษมากันนึกออกไหมถ้ามันรู้ว่าคือมันรู้มันได้เรียนมันได้รู้ว่าประโยคคืออะไรเขาก็จะรู้เลยพอรู้เลยก็รู้เลยอ่ะทีนี้ก็เหลือแต่การฝึกพูดให้เราปากเราชินกับการพูดออกมานะคะเนี่ยโอเคนักเรียนบอกว่าถ้าเราไม่รู้ศัพท์หมายถึงศัพท์ที่เขาใช้กันเนาะเราจะพยายามเอาศัพท์ที่มีในหัวไปใส่แทนแล้วเราก็จะไม่เข้าใจที่เขาพูดค่ะใช่ใช่เป็นธรรมชาติค่ะ เราจะลิงก์กับสิ่งที่เรามีอยู่แปลว่าอะไรหรือว่าแปลว่าถ้าศัพท์เรามันน้อยในหัวเวลาเราไปได้ยินอะไรอ่ะเราก็จะพยายามลิงก์กับแค่ที่เรามีอยู่อ่ะ นึกออกไหมสมมติว่าเรามีคำว่า raise อะคำว่า raise คือเรารู้แค่คำว่า raise แปลว่าเลี้ยงอะ raise มันแปลว่าเลี้ยงก็อะสมมติแปลว่าเลี้ยงแต่ที่นี้ไอ้คำว่า raise มันมีหลายตัวในภาษาอังกฤษมันจะมี raise แบบสะกด r a c e อะ raise ตัวนั้นแปลว่าสันเชื้อชาติแล้วก็มี raise ที่แปลว่าเติบโตหรือเลี้ยงอะไรเงี้ย r a i s e อะไรเงี้ยสมมตินะแต่เรารู้แค่ตัวเดียวคือตัวเนี้ยแล้วเราไปได้ยินเขาพูดแบบสมมติว่าWhat is your race อะไรเงี้ยฟังก็ยังไม่ค่อยได้อยู่แล้วนะแต่จับคำว่า race ได้และอีตัวเรารู้แค่ race แปลว่าเลี้ยงเราอาจจะคิดว่าคุณเลี้ยงอะไรก็ได้นึกออกว่าพอคุณจับเป็นคำๆอะ What is your race เราไม่ได้เข้าใจประโยคเรารู้แบบwhat อะไร race คือเลี้ยงเฮ้ยเขาถามเราว่าเราเลี้ยงสัตว์อะไรเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะตอบไปว่า dog เลยนะซึ่งจริงๆเขาอาจจะถามว่าคุณสัญชาติเชื้อชาติอะไร What is your race ที่แปลว่าเชื้อชาติที่แต่ทีนี้ถ้าสมมติในหัวเราอ่ะมันมีศัพท์เยอะขึ้นกว่าเดิมสมมติเรารู้แล้วเฮ้ยมันมี race ที่แปลว่าเชื้อชาติก็ได้เว้ยแล้วก็ race ที่แปลว่าโตพอเราไปได้ยินประโยคเดิม What is your race เราจะเริ่มเอะแล้วว่าเลี้ยงอะไรหรอไม่ใช่วะสัญชาติเอ้ยเชื้อชาติอะไรป่าววะ What is มันคืออะไรน่าจะเป็นเชื้อชาติคืออะไรเราก็จะเริ่มแบบเข้าใจถูกมากยิ่งขึ้นนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นศัพท์ที่ใช้จริงอ่ะมันเลยสำคัญในหัวนึกออกใช่ป่ะประมาณเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับไปที่จุดเดิมเลยค่ะกลับไปเหมือนเดิมเลยก็คือเรียนรู้ศัพท์ที่เขาใช้จริงให้มากที่สุดเรียนรู้รูปประโยคเขาแปลว่าอะไรใช้ยังไง copy มาฝึกตัวเองพูดปรับการออกเสียงแล้วก็พูดซ้ำให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วก็ฟังสำเนียงเขาให้หูแล้วมันปรับมันชินแค่นี้เองทำแค่นี้นะคะถ้ายังไม่ได้ทำสิ่งนี้อย่าเพิ่งถามเลยว่าต้องแก้อะไรยังไงอ่ะเพราะว่าคุณถามอะไรมาก็ต้องแก้แบบนี้หมดเพราะนี่คือการฝึกภาษาเหมือนเราพูดภาษาไทยมาได้แล้วเราก็ผ่านการทำแบบเนี้ยก็ที่บ้านเราพูดกอกหูเราก็จำเราก็มาพูดตามอะไรเงี้ยแค่นั้นเองสนใจสมัครคอร์สเราสมัครคอร์สให้ติดต่อทาง LINE ก็ได้ค่ะ LINE หรือเพจก็ได้หรือว่า LINE จะดีกว่าเพราะว่าเวลาจะเริ่มเรียนเลยครูแบมจะส่งข้อความตามนักเรียนใน LINE นะคะ LINE @ครูแบม English 2ค่ะ
เพื่อเล่นกับครู1เดือนนานแล้วค่ะ1เดือนไม่พอนะคะนักเรียนปกติคอร์สต้องเป็นหลายเดือนเลยค่ะ1คอร์สนะคะยิ่งมีเรื่องเครียดมากๆยิ่งลืมง่ายตอบไปแล้วเขาไม่รู้เรื่องรู้สัตว์น้อยอยากตอบแต่นึกไม่ออกก็ตอบแบบตะกุกตะกากอะไรแบบนี้ก็คือก็กลับไปฝึกเหมือนที่ครูบอกค่ะมีแค่นี้ค่ะไม่มีวิธีอื่นแล้วนะคะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะแล้วก็หลายคนที่แบบว่าเรื่องคอร์สที่แบบมีปัญหากับการเรียนกับวิดีโอบางคนไม่ชอบเรียนกับวิดีโอไม่ชอบเรียนกับวิดีโอก็ไม่รู้จะเก่งวันไหนอะค่ะทำไมต้องเป็นวิดีโอเป็นสดก็ไม่เวิร์คถ้าเป็นวิดีโอนะคะบอกเลยนะเพราะคุณต้องฟังฝรั่งคุณต้องฟังฝรั่งถ้าคุณสมมติว่าใครบอกว่าอยากเรียนอยากลงคอร์สเรียนค่ะเอาแบบครูมาสอนแบบขอเดียวเลยค่ะไม่เวิร์คนะเท่าคือจะบอกว่าทุกคนที่เป็นลูกศิษย์ครูนะคะสมมติว่าใครไปไล่ดูในเพจนะใครก็ตามที่พูดภาษาอังกฤษโต้ตอบกับครูได้อะเวลาครูแบบเอามาแชร์ให้ดูหรืออะไรก็ตามอะหรือใครที่มารีวิวว่าแบบพูดดีขึ้นฝรั่งชมนู่นนี่ท่านนะทุกคนใช้วิธีเดียวกันหมดนะคะใช้วิธีนี้ทั้งหมดนะคะไม่มีใครได้เรียนแบบพิเศษกว่านี้นะคะไม่มีนะคะทุกคนใช้บทเรียนเดียวกันหมดวิธีการเดียวกันหมดนะคะอยู่ที่ความขยันความถี่ของแต่ละคนว่าฝึกหนักขนาดไหนฝึกแบบฝึกซ้ำขนาดไหนไม่เพราะครูไม่ใช้วิธีอื่นครูใช้วิธีนี้เท่านั้นนะคะอย่างหลายคนที่แบบบอกว่าอะไรนะเอาเดี่ยวเนี่ยครูก็มานั่งบอกประโยคแค่นั้นนะบอกประโยคแล้วยังไงจำได้จำไม่ได้สถานการณ์ก็ไม่มีให้เห็นใช่ไหมคะแต่พอมันเป็นคลิปแบบเนี้ยมันได้เห็นสถานการณ์อย่างบางคอร์สเป็นหนังบางคอร์สเป็นสารคดีอันนี้เป็นสัมภาษณ์ฝรั่งล่าสุดเมื่อวานนักเรียนคอมเมนต์เพิ่งเห็นเรียนคอมเมนต์มานะว่าลองหลับตาฟังฝรั่งอะแบบไม่อ่านซับอะก็คือเหมือนฟังเลยอะสองรอบและอีกรอบนึงอะลองอ่านซับดูอ่านซับอิงแล้วฟังเฮ้ยรู้สึกเหมือนฟังคนละเรื่องเลยคือพอเห็นประโยคกับไม่เห็นประโยคอ่ะรู้สึกเหมือนคนละเรื่องเลยดีที่เรียนกับคลิปวิดีโอเลยกดรีเพลย์ได้หลายรอบถ้าต้องคุยกับต่างชาติจริงๆน่าจะต้องให้เขาพูดซ้ำหลายๆรอบหรือไม่ก็คุยคนละเรื่องกันไปแล้วอ่ะนึกออกไหมนี่อันนี้แหละคือสาเหตุที่ทำไมต้องเป็นวิดีโอเพราะมันต้องซ้ำหลายๆรอบไงซ้ำไม่เท่าไหร่มันต้องมีซับอีกให้เห็นว่าอ๋อเสียงแล้วนี่อ๋อเสร็จมันต้องมีพูดตามอีกถ้ามันไม่เป็นแบบนี้จะทำยังไงให้นักเรียนได้อยู่กับภาษาจริงๆอ่ะมันไม่ได้เลยนะคะจะกี่คอร์สก็เป็นแบบนี้ค่ะแล้วที่เขาพูดกันมาได้เขาเรียนกันแบบนี้นะคะหรืออย่างบางคอร์สอื่นอย่างเงี้ยก็เป็นเหมือนเดิมไม่กี่คนละคอร์สนะกับอันนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมยังเป็นวิดีโออยู่เพราะมันต้องมีหนังมาแทรกมีครูมาอธิบายต้องฟังซ้ำนะคะเน้นฝึกพูดซ้ำประมาณนั้นอะจริงค่ะใช่ไหมใช่ โอเคค่ะมีคำถามอะไรอีกไหม เดี๋ยวอาจจะไม่ได้ไลฟ์สัก2-3 วันนะคะอ๋อโอเคแล้วก็เรื่องของการจัดเวลาในการฝึกมีหลายคนที่บอกว่าอยู่ต่างประเทศค่ะหรือว่าอะไรนะไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยมีเวลาหรืออยู่ต่างประเทศค่ะหรือแบบเป็นคนทำงานแบบทำงาน7วัน5วันอะไรอย่างเงี้ยคือภาพการเรียนภาษาสมัยก่อนเนี่ยนะคือคุณต้องจัดเวลาเป็นแบบเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงสัปดาห์ละ2วันหรืออะไรก็ได้แล้วก็เพื่อมาเจอครูคนนึงอ่ะมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
แล้วสุดท้ายมันก็ไม่เวิร์คมันก็บางคนเรียนจบคอร์สก็จบได้บางคนก็ไม่จบเลิกไปกลางคันโดยความที่เราเป็นแบบคนทำงานอะไรเงี้ยอ่ะทีนี้เนี่ยแล้วเวิร์คไม่เวิร์คได้ผลไม่ได้ผลนี่อีกเรื่องนึงด้วยนะคะแต่ณวันนี้วันที่แบบโลกเรามันมีอินเทอร์เน็ตมีโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยแล้วเราชินกับมันอะเวลาที่เราเรียนภาษาเนี่ยนะนักเรียนครูอะเวลาเราทำกันอย่างนี้บทเรียนที่มีนะคะมันมาตั้งแต่ตีหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตื่นเช้ามาปุ๊บเนี่ยเขาจะเปิดคลิปฟังฝรั่งก่อนอย่างเงี้ยยังไม่ได้อาบน้ำมาเนี่ยก็เปิดคลิปฟังเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่มีนักเรียนในคอร์สคอมเมนต์ว่าเออเพิ่งเรียนจบเลยค่ะก็คือมันเรียนตั้งแต่เช้าเลยค่ะคือจับเวลาเอาอะจะบอกไม่มีเวลาอะไรแต่คุณเวลาคุณแปรงฟันอะหูคุณต้องว่างแน่ๆเพราะคุณใช้มือกับปากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอ่ะเปิดคลิปฟังแบบวนๆไปก่อนแล้วลองดูดิเอ้ยเขาพูดอะไรพอฟังเสร็จค่อยมาอ่านเนี่ยใช้เวลาอ่านไม่เยอะหรอกนิดหน่อยอ๋อเมื่อกี้เขาบอกโอ้ลาออกจากโรงเรียนอ๋อไอเสียงที่มันออกเมื่อกี้มันแปลว่าแบบนี้เหรอเออเอาภาษาเข้าหัวไปตอนเช้าอ่ะขณะแปรงฟันขณะอาบน้ำอะไรก็ได้อ่ะนี่คือเรียนแล้วนะคะนี่คือเริ่มสตาร์ทเรียนแล้วนะพอเราเห็นความหมายของประโยคใช่ไหมเราก็จะเริ่มรู้เริ่มเข้าใจแล้วออกกลับไปฟังอีกมันจะเข้าใจมากขึ้นใช่ไหมทีนี้ว่างๆอ่ะพอเขาว่างๆเขาก็จะจดลองจดรูปประโยคอ่ะลงไปในสมุดอ่ะใช้เวลาจดอ่ะประมาณสัก 2-3 นาทีก็เสร็จนะแค่จดรูปประโยคภาษาอังกฤษเพื่อแบบเดี๋ยวว่างๆอ่ะขึ้นมาดูเออขึ้นมาลองอ่านลองดูให้มันแบบจำรูปประโยคได้อ่ะคือมันจะไม่ได้เบียดบังเวลาชีวิตเราในการที่ตัวโอมาจับเวลานั่งเรียนอะไรแบบว่าวังขนาดนั้นไม่แล้วทำแบบนี้เพราะว่าหัวใจของการที่คุณจะได้ภาษาคือคุณต้องเอาภาษานั้นอะเข้าหัวอยู่บ่อยๆอะเข้าหัวบ่อยๆเหมือนตอนเราอยู่กับภาษาแม่เราอะภาษาไทยอะโหเดี๋ยวที่บ้านพูดเข้าหูตลอดอะภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะการสตาร์ทเริ่มเรียนคือทำอย่างนี้เข้าหูอะว่างๆเริ่มเห็นรูปประโยคอะมีการจดลงไปเพื่อให้เราเริ่มจำเริ่มคุ้นกับประโยคเวลามือเรามันเขียนประโยคเขียนตัวหนังสือลงไปเองมันจะทำให้เราจำได้มากกว่าการแค่อ่านสิ่งที่คนอื่นเขียนมานะคะจดเสร็จทำงานทั้งวันเลยไม่มีเวลาครูก็คือพอที่จะเสพฟังเข้าหูได้แหละอะไรอย่างเงี้ยอะก่อนนอนอะบางคนอะก่อนนอนหรือตอนไหนก็ได้อะว่างๆในระหว่างวันและตอนไหนลองเรียนฝึกพูดตามอ่ะแต่ส่วนมากที่เท่าที่ทราบนักเรียนจะทำก่อนนอนนะคะฝึกลองปรับออกเสียงลองฝึกพูดตามสิวันนี้ไอ้รูปประโยคที่เห็นมาทั้งวันได้เข้าหูมาตลอดอ่ะฝึกตัวเองพูดตามออกมาอย่างเงี้ยก็ทำแบบนี้ค่ะทำแบบนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจะแก้ปัญหาหมดเลยที่บอกว่าเป็นคนทำงานค่ะไม่ค่อยมีเวลาค่ะไม่มีเวลายังไงก็ตามอ่ะยังไงคุณก็เรียนได้ถ้าคุณอยากได้ภาษาจริงๆอ่ะคือถ้าคุณแปลงฟันได้คุณก็เรียนได้อ่ะเออแค่นั้นแหละนะคะถ้าคุณอยากได้ภาษานะถ้าอยากได้ภาษานะคะมีปัญหาฟังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวย้อนกลับไปต้นคลิปนะเดี๋ยวครูจะปิดไลฟ์แล้วนะคะแบบเล่ามาให้ฟังตอนแรกเนาะเรียกบอกฟังตอนอาบน้ำแต่งตัวขับรถอ่ะแบบนั้นเลยค่ะ your teaching programSomething is like, it's the same with my teacher in Canada. I don't know. This is the way I did for myself. That's why I teach my students like this. ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปก่อนเนาะไปก่อนนะคะเจอกันใหม่บนเพจค่ะไปดูคลิปตอนตี4ค่ะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงทำทุกวันโอเคเยี่ยมเลยค่ะเนี่ยประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ลองใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่หรือแบบอยากสนใจพัฒนาภาษาอังกฤษแล้วก็ลองไล่ดูแบบไลฟ์หรือว่าคลิปอะไรเงี้ยในเพจนี้นะคะลองไล่ดูพวกรีวิวก็ได้คลิปหรืออะไรเงี้ยแล้วก็อ่านพวกคอมเมนต์นะคะก็จะมีนักเรียนที่เขาแบบเรียนจริงๆอ่ะเขาก็มาคอมเมนต์ไว้นะคะก็ลองศึกษาดูนะคะจากไม่ใช่แค่จากครูคนเดียวจากคนที่เขาเรียนจริงๆด้วยอะนะคะประมาณนั้นโอเค see you